สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกกโคตรป๊อปนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวป๊อปอัลบั้มนะครับจากวงดนตรีวงโปรดของผม Linkin Park นั่นเองและป๊อปตัวนี้ก็คือ Linkin Park Reanimation ป๊อปอัลบั้มเบอร์27นะครับผมนี่ด้านหน้าของกล่องเพื่อนๆก็จะเห็นโลโก้ฟังกกตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเบอร์27อยู่ด้านบนขวานี่ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นลายกราฟิกนะครับแล้วก็ด้านล่างของกล่องก็จะเขียนว่า Linkin Park Reanimation Funko นี่ตรงแบ็คกราวด์นะครับก็จะเขียนว่า Linkin Park นะครับแล้วก็มีเป็นรูปตรงหน้าปกจากอัลบั้มนี้นั่นเองเท่มากๆด้านข้างของกล่องจะเขียนคำว่า Reanimation นะครับแล้วก็จะมีไดคัตตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นดีเทลของตัวป๊อปด้านข้างนะครับผมนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นกราฟิกนะครับหน้าปกของอัลบั้มนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆกับตัวฟังโกะนะฮะครึ่งตัวอยู่ตรงนี้ป๊อปอัลบั้มชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่2ของทาง Linkin Park แล้วนะครับอันแรกก็คืออัลบั้ม Hybrid Theory นั่นเองซึ่ง Reanimation เนี่ยก็คือการ Remix Hybrid Theory นะครับผมก็ได้อันบ็อกซ์ตัวกล่องออกแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นดีเทลของงานฟังโกะเลยเดี๋ยวจะพูดถึงตัวแบ็คกราวด์ก่อนละกันแบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นรูปกันดั้มสีเขียวนะครับถือธงสีแดงแล้วก็มีฟอนต์เขียนว่า Linkin Park Reanimation ซึ่งก็เอามาจากตัวหน้าปกของอัลบั้มนั่นเองเท่มากๆในส่วนของฟังโกะเนี่ยก็จะเป็นกันดั้มตัวสีเขียวนะครับถือธงผมอ่ะไม่แม่นเรื่องประเภทของกันดั้มนะแต่มันน่าจะมิกซ์พาร์ทต่างๆอ่ะจากกันดั้มหลายๆตัวนะครับผมปกอัลบั้มนี้เนี่ยออกแบบโดยไมค์ชิโนดะแล้วก็โจฮานนะครับเมมเบอร์ของ Linkin Park นั่นเองนี่ภาพรวมก็ถือว่าเท่สุดๆนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยหนึ่งอย่างเลยที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับป๊อปอัลบั้มคือมันเหมือนเป็นจะไว้สำหรับงานโชว์มากกว่านะเพราะเราเอามาจับเอามาเล่นไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่ชอบเลยก็คือด้านหลังเนี่ยมันจืดไปหน่อยนะเข้าใจว่ามันตั้งใจจะให้เรามาแขวนกับผนังนะครับผมแต่ว่าน่าจะมีลวดลายมากกว่านี้อย่างที่บอกไปว่า Reanimation เนี่ยจะเป็นอัลบั้ม Remix ของ Hybrid Theory นะครับก็คือเอาเพลงเดิมเนี่ยจาก Hybrid Theory เนี่ยมาทำให้เป็นคล้ายๆกับฟีลแบบEDM หรือว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยแล้วก็ตั้งชื่อคล้ายๆกับภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองถ้าเพื่อนๆนะครับชอบวง Linkin Park หรือว่าชอบอัลบั้ม Hybrid Theory หรือว่า Reanimation เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ